ให้เรามีสติรู้เท่าทันแล้วก็ตั้งหลักตั้งใจภาวนากายเป็นฐานเป็นที่ตั้งกายของเราเป็นหลักแล้วก็กลับมาตั้งใจภาวนาลมหายใจเข้าพุทธลมหายใจออกโทพุทโธคือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเราก็ยึดหลักภาวนาไว้ทำใจให้อยู่กับบุญทุกลมหายใจมีสติเราก็ตั้งใจลมหายใจเข้าพุทธลมหายใจออกโท เจริญสติเรื่อยไปทำใจให้เป็นกลาง สุขทุกข์อย่างไรเราก็วางใจให้เป็นกลางคิดนึกอะไรเราก็ทำใจให้เป็นกลางไว้พอเราเผลอใจคิดนึกอะไร แล้วก็กลับมาตั้งสติรู้ว่าคิดนึกอะไรก็ไม่เป็นไรใจเราเหมือนกับน้ำจะไหลไปไหลไปสู่อดีตไหลไปสู่อนาคตเราต้องมีสติเป็นเครื่องกั้นอย่าปล่อยใจพอคิดอะไรเรามีสติความคิดนึกก็ดับเราก็พยายามตั้งสติใหม่ลมหายใจเข้าพุทธลมหายใจออกโทตั้งใจภาวนาปรารภความเพียรเพียรเจริญสติให้ทำสติให้ต่อเนื่องลมหายใจเข้าพุทธลมหายใจออกโทน้อมมาเห็นกายตนเองเห็นใบหน้าเห็นลำตัวเห็นเรานั่งเป็นองค์พระนั่งเท้าขวาทับเท้าซ้ายมือขวาวางบนมือซ้ายตั้งกายให้ตรงพอเรานั่งไปนั่งไปเราก็เผลอนั่งหลังงอก้มหน้าเราก็เจริญสติมีสัมปชัญญะตั้งหลักอย่าให้เรานั่งเผลอหลับถ้าเราขาดสติเพลินไปเราก็หลับต้องหลับตาทำใจให้ตื่นยืดกายตรงๆอุชูกายยังพยายามตั้งกายให้ตรงไว้ทำความรู้ทำความเห็นรู้กายรู้ใจรู้ตามความเป็นจริงกายเรานั่งอยู่นุ่งห่มผ้าแบบไรใจของเราก็มีสติเราก็ภาวนาลมหายใจเข้าพุทธลมหายใจออกโท ลมมากระทบปลายจมูกตอนหายใจเข้าเราก็ทำความรู้สึกลมหายใจเข้าไปถึงท้องทำความรู้สึกตามความเป็นจริงท้องก็พองขึ้นมาลมหายใจออกท้องก็ยุบไปข้างหลังลมก็มากระทบปลายจมูกเราก็ทำความรู้ทำความเห็นอยู่ที่ลมให้เรามีสติตามลมลมหายใจเข้ามีสติลมหายใจออกให้เรามีสติภาวนาไปด้วยลมหายใจเข้าพุทธลมหายใจออกโทก็ตั้งใจภาวนา
พยายามทำใจให้ตื่นนะอย่านั่งหลับขาดสตินั่งหลับตาทำใจของเราให้มีสติอะไรมากระทบก็ดีเสียงก็ดีแล้วก็ทำใจให้เป็นกลางชอบใจไม่ชอบใจแล้วก็วางใจของเราไม่ไปยินดีไม่ไปขัดเคืองไม่ไปยึดเย็นร้อนอ่อนแข็งมากระทบผิวกายเราก็ดีแล้วก็มีความรู้สึกแล้วก็วางใจให้เป็นกลางไม่ยินดีไม่ขัดเคืองไม่ไปยึดมั่นทำใจให้เป็นปกติจมูกได้กลิ่นใจคิดนึกใจของเราชอบคิดชอบนึกเราก็เพียรระวังใจอย่าส่งจิตส่งใจไปที่อื่นน้อมจิตน้อมใจมาไว้ที่กายอย่าไปทุกข์เพราะคนอื่นอย่าเอาคนอื่นมาไว้ในใจคิดนึกปรุงแต่งให้เกิดทุกข์ให้ระวังใจเจ้าของให้ดีคิดนึกอะไรเราก็รู้สุขทุกข์เกิดดับก็เห็นที่ใจเจ้าของเองเวลานี้เราก็ทำใจให้อยู่กับปัจจุบันธรรมนั่งสงบแล้วก็ปฏิบัติตั้งใจทำความสงบให้เจริญยิ่งขึ้นไปนั่งปวดนั่งเมื่อยนั่งคิดนึกไม่สงบถ้าเป็นหน้าที่ที่เรามาปฏิบัติให้เรามีสติให้เราทำความสงบเป็นนักปฏิบัติเราต้องมีหน้าที่ของนักปฏิบัติธรรมให้เรามีสติรักษาใจให้ดีทำใจของเราให้อยู่กับกายเอากายเป็นฐานเป็นที่ตั้งน้อมจิตน้อมใจมาเห็นกายตนเองนั่งเป็นองค์พระกัสมาธินุ่งห่มผ้าแบบไหนเห็นกายเห็นใจใจคิดนึกอะไรเราก็เห็นแล้วก็กลับมาตั้งสติใหม่เห็นกายเห็นเวทนาเวทนาทางกายเรานั่งใหม่เวทนาก็เบาเป็นสุขเราก็ไม่ยินดีนั่งไป5นาที10นาทีสุขเกิดขึ้นสุขตั้งอยู่สุขก็ดับไปเวทนาที่เป็นทุกข์เกิดขึ้นเราก็ทนเห็นทุกข์เกิดขึ้นแล้วตั้งอยู่แล้วก็ดับไปทำใจให้เป็นกลางไว้สุขทุกข์อย่างไรนะเราก็มีสติเห็นเวทนาเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเวทนาทางใจก็มีโสมนัสดีใจโทมนัสเสียใจใจเราสงบไม่สงบนะเราก็ระวังให้ดีเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไม่ไปยึดมั่นปรุงแต่งใจคิดนึกอะไรแล้วก็ไม่ไปยินดีไม่ไปขัดเคืองไม่ไปยึดมั่นเห็นกายเห็นใจเห็นเวทนาก็เกิดธรรมะเกิดขึ้นมีความอดทนมีความเพียรมีสติมีปัญญาสิ่งเหล่านี้เป็นธรรมที่เป็นกุศลที่เราสร้างขึ้นมาที่เรามาปฏิบัติธรรมก็เพื่อสิ่งนี้ให้เรามีสติมีสมาธิมีปัญญาเห็นกายเห็นใจเห็นเวทนาเห็นจิตเห็นธรรมนั่งหลับตา
นั่งภาวนาเกิดสติเกิดสมาธิเกิดปัญญาปัญญาเหมือนแสงสว่างใจเราก็มีสติมีสมาธิมีปัญญาเห็นความคิดนึกเกิดดับเห็นเวทนาเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเห็นลมเข้าเห็นลมออกเห็นกายเห็นใจเห็นสังขารที่เกิดขึ้นสังขารเป็นอนิจจังเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปสังขารเป็นทุกข์ทนอยู่ไม่ได้นานทนได้ยากสุดท้ายเราก็มาเห็นกายเวทนาจิตธรรมเห็นสังขารเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาเราก็ตั้งหลักนะตั้งหลักตั้งใจธรรมะ 84,000 พระธรรมขันธ์พระองค์ทรงเผยแผ่ให้เรามาปฏิบัติธรรมให้เรามีสติมีสมาธิมีปัญญามาเห็นกายเห็นใจเห็นตามความเป็นจริงว่าเป็นอนิจจังว่าเป็นทุกขังว่าเป็นอนัตตาคนที่มาเจริญสติเจริญสมาธิเจริญปัญญาแล้วจิตใจก็เข้มแข็งสู้กับใจตัวเองได้ใจร้อนเราก็ตั้งสติรักษาใจทำใจให้สงบทำใจให้เย็นใจไม่สงบคนปฏิบัติธรรมนักปฏิบัติธรรมก็ตั้งสติไม่ปล่อยใจคิดนึกอะไรเราก็ระวังใจกลับมาเห็นกายตนเองกลับมาตั้งสติภาวนาพุทลมเข้าโทลมออกใจที่ไม่สงบก็สงบลงได้ใจที่ไม่ดีมีความโกรธมีความโลภนะทำให้ใจไม่ดีนะแล้วก็มาเห็นผมขนเล็บฟันหนังเห็นลมเข้าลมออกนะเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานะสู้กับความโลภโกรธหลงได้นะใจไม่ดีก็ดีขึ้นมาเป็นใจที่ประเสริฐเป็นใจที่มีสติเป็นใจที่มีสมาธิเป็นใจที่มีปัญญาเป็นใจที่ดีอาศัยที่เรามีความเพียรนี่เองการนั่งหลับตาต้องมีการเจริญสติปรารภความเพียรให้มากมีสติมีสัมปชัญญะควบคู่กันไปสติหมายถึงระลึกได้สัมปชัญญะหมายถึงรู้สึกตัวทั่วพร้อมอยู่ตลอดเวลาเราไม่ปล่อยจิตปล่อยใจไปที่อื่นให้เราผูกจิตผูกใจไว้อยู่กับกายน้อมมาเห็นกายตนเองนั่งเป็นองค์พระขัดสมาธินั่งเท้าขวาทับเท้าซ้ายมือขวาวางบนมือซ้ายตั้งกายให้ตรงน้อมเข้ามาเห็นกายตนเองจำเป็นต้องเอากายเป็นฐานเป็นที่ตั้งกรรมฐานก็คือการงานฐานก็คือร่างกายกรรมฐานก็คือการที่เรามีสติมีสมาธิมีปัญญาอยู่ที่กายที่ใจเจ้าของเราก็ตั้งหลักตั้งใจทำใจของเราเจริญสติให้อยู่กับกายมีสมาธิมีความตั้งใจโยนิโสมนสิกาหมายถึงน้อมจิตน้อมใจเข้ามาเห็นกายตนเองจากนี้ไปเรามาพิจารณาเส้นผมนั่งหลับตานึกถึงเส้นผมเกสาผมเกสาผมเส้นผมที่อยู่บนศีรษะ
ของตนเองต้องสระต้องล้างต้องแต่งต้องหวีนะคนเราเกิดมาแล้วพอมีเส้นผมเนี่ยต้องสระต้องล้างทุกวันถ้าปล่อยทิ้งไว้ไม่สระไม่ล้างเส้นผมก็ยาวออกมานะก็ต้องตัดนะถ้าปล่อยไว้ก็มีเหงื่อมีไข้มีกลิ่นนะต้องคอยสระคอยล้างอยู่เป็นประจำทุกวันเป็นประจำผมยาวแล้วก็ตัดนะแล้วก็พิจารณานะไม่ต้องไปดูไกลนึกถึงเส้นผมของเจ้าของเกสาผมเกสาผมเกสาหมายถึงเส้นผมไม่ว่าหญิงไม่ว่าชายไม่ว่าพระโยมคนรวยคนจนธรรมะขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นกลางปฏิบัติแล้วก็เกิดความสุขความสงบเหมือนกันเห็นว่าเป็นอนิจจังเห็นว่าเป็นทุกขังเห็นว่าเป็นอนัตตาเห็นว่าเป็นของไม่สวยไม่งามใจก็ดีใจก็สงบนะใจก็ไม่ไปหลงโยนิโสมนสิการนะทำให้มากน้อมเข้ามาดูเกสาผมเกสาผมเกสาหมายถึงเส้นผมเส้นผมที่อยู่บนศีรษะนะของตนเองมีสีมีกลิ่นมีลักษณะสั้นยาวอย่างไรนะขึ้นอยู่ที่บนศีรษะมากมายนะพระภิกษุสามเณรเวลาปลงผมแล้วเส้นผมก็เป็นของปฏิกูลนะก็เอาไปทิ้งตามโคนไม้เทลงไปนะไม่มีใครอยากได้นะที่สุดก็กลายเป็นดินของญาติของโยมตัดแล้วกองไว้กับพื้นเนี่ยคนที่ตัดก็เหยียบย่ำเข้าไปของเจ้าของเองก็ไม่อยากได้ไม่อยากมองกลับมาปัดมากวาดเอาไปทิ้งเช่นกันไม่ต่างกันนะไม่ว่าหญิงไม่ว่าชายไม่ว่าคนรวยคนจนเส้นผมก็เป็นกลางเป็นธรรมะเป็นของปฏิกูลเหมือนกันก็นั่งหลับตานึกถึงเส้นผมเกสาผมเกสาผมให้เห็นเส้นผมตนเองมีสันฐานลักษณะมีกลิ่นต้องอาบน้ำสระหัวทุกวันสระแล้วต้องมาทำให้แห้งต้องมาแต่งต้องมาหวีแต่งแห้งหวีแล้วเส้นผมก็หลุดร่วงต้องเอาเส้นผมไปทิ้งอยู่กับเราไม่นานนะบังคับไม่ได้เป็นเจ้าของไม่ได้ไม่ให้มีกลิ่นก็มีกลิ่นนะเป็นของไม่สะอาดจากดำก็เป็นขาวได้งอกได้คนเราต้องตายนะเกิดเท่าไหร่ก็ตายหมดเส้นผมก็เหมือนกันไม่ว่าหญิงไม่ว่าชายคนรวยคนจนพอตายไปแล้วเส้นผมเอาไปเผาเป็นขี้เถ้าเหมือนกันหมดนะเส้นผมก็ไม่มีนะเป็นขี้เถ้าไปลองกำหนดดูเกสาผมเกสาผมนะให้ใจเราดีให้ใจเรามีสติโยนิโสมนสิกาให้ใจของเรามีธรรมะน้อมเข้ามาดูเส้นผมที่อยู่บนศีรษะของเจ้าของเองเกสาผมเกสาผมอย่าเบื่อหน่ายนะโลมาขนโลมาขนขนคิ้วขนตาขนที่ขึ้นตามผิวกายไม่ต่างอะไรกับเส้นผมมีเหงื่อมีไข่ออกมาจากรูขุนขนนะเป็นของปฏิกูลไม่สวยไม่งามไม่ว่าของผู้หญิงผู้ชาย
คนรวยคนจนนะเหมือนกันเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาเป็นอสุภะไม่สวยไม่งามณขาเล็บณขาเล็บเล็บที่ปลายนิ้วเล็บมือเล็บเท้ามีสีมีลักษณะสันฐานอย่างไรก็น้อมเข้ามาดูโยนิโสมนสิการน้อมเข้ามาเห็นเล็บบริกรรมนึกในใจณขาเล็บณขาเล็บเล็บมือเป็นอย่างไรนะที่ปลายนิ้วจะมีเล็บนะทั้งสิบนิ้วนะนิ้วที่มือขวานะเราก็เห็นที่นิ้วโป้งนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางนิ้วก้อยนะลองเห็นเล็บตนเองที่มือซ้ายก็เช่นกันที่ปลายนิ้วเราหลับตาเห็นเล็บตนเองเล็บที่มือซ้ายนิ้วโป้งนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางนิ้วก้อยนะมีสีมีลักษณะสันฐานอย่างไรก็น้อมเห็นเล็บตนเองเล็บเท้าก็เช่นกันนะเท้าขวาเท้าซ้ายเนี่ยปลายนิ้วจะมีเล็บตนเองก็รังเกียจนะอย่าว่าแต่ของคนของผู้อื่นผู้ใดตนเองตัดเล็บเองแล้วเล็บตัดที่ตัดแล้วตกลงมานะใส่ถูกร่างกายใส่ในภาชนะตนเองมีความรังเกียจต้องปัดต้องทิ้งใส่ลงไปในภาชนะก็เกิดความรังเกียจต้องเอาภาชนะไปล้างก็ลองกำหนดดูณขาเล็บณขาเล็บนะเป็นของไม่สวยไม่งามพิจารณาทันตาฟันทันตาฟันของที่อยู่ในปากแปรงฟันทุกวันฟันก็อยู่กับน้ำลายอยู่กับเศษอาหารบางครั้งฟันก็เป็นโรคนะทำให้ผุทำให้พังบางครั้งก็ปวดเป็นโรคเหงือกโรคฟันทนไม่ได้นะต้องไปหาแพทย์ให้นำฟันที่เสียออกไปฟันที่ผุที่โยกที่คอนทำให้เราปวดทำให้เราเป็นทุกข์ดูแลทุกวันแปรงฟันทุกวันนะฟันก็ยังโยกโคนปวดเรากำหนดดูโยนิโสมนสิการย้อนเข้ามาดูทันตาฟันทันตาฟันฟันบนฟันล่างฟันที่เป็นซิกซี่น้อมมาเห็นโยนิโสมนสิการย้อนเข้ามาดูฟันมีกลิ่นแปรงฟันทุกวันทั้งเช้าทั้งเย็นวันไหนไม่แปรงฟันนะเราก็ออกมาไม่ได้นะตื่นนอนแล้วต้องรีบแปรงฟันก่อนนอนก็ต้องแปรงฟันทานข้าวแล้วเศษอาหารตกค้างก็มีกลิ่นนะแปรงฟันทุกวันฟันก็ยังไม่สะอาดมีกลิ่นมีสีนะเป็นอนิจจังเป็นทุกข์อีกผุพังสุดท้ายก็เป็นเจ้าของไม่ได้ถอนแล้วก็หมดไปคนบางคน50ปี60ปีฟันที่มีอยู่ในปากก็เหลือน้อยนะที่จากไปแล้วก็มากมายนะลองกำหนดดูทันตาฟันทันตาฟันเห็นว่าเป็นอสุภะเห็นว่าเป็นของไม่สวยไม่งามเห็นว่าเป็นอนิจจังเห็นว่าเป็นทุกขังเห็นว่าเป็นอนัตตาให้เรามีความรู้ความเห็นตะโจหนังตะโจหนังเวลานี้เรานั่งอยู่นั่งเท้าขวาทับเท้าซ้ายมือขวาวางบนมือซ้ายตั้งกายให้ตรงนะเรานุ่งห่มผ้าแบบไหนเราทำความรู้สึก
ตะโจหนังตะโจหนังที่เรานุ่งห่มผ้าเพราะว่าผิวหนังถูกลมก็ไม่ได้ถูกแดดก็ไม่ได้ถูกฝนก็เปียกนะต้องมีผ้ามาคอยปกปิดนะกันความละอายนะเวลายุงเวลามดแมลงมาไต่มาตอมผิวหนังก็ระคายเคืองนะต้องมีผ้ามาคุมปกป้องไม่ให้แมลงต่างๆมาไต่มาตอมเพราะผิวหนังก็บอบบางนะถูกเวลาหกล้มถูกของมีคมผิวหนังก็ฉีกขาดนะดูแลอย่างดีอาบน้ำทุกวันผ้าที่เรานุ่งห่มก็เปลี่ยนทุกวันวันไหนไม่อาบน้ำก็ไม่ได้ตื่นนอนมาไม่อาบน้ำไม่ชำระล้างก็ไม่ได้ก่อนนอนร่างกายก็ปนเปื้อนมีเหงื่อมีไข้จะพักผ่อนนะก็ต้องชำระล้างนะมีสบู่มีน้ำนะเอากลิ่นเอาคายออกไปผ้าที่เรานุ่งห่มก็ต้องเปลี่ยนนะห่มซ้ำก็ไม่ได้นะห่มซ้ำเกิดความรังเกียจนะต้องเอาไปซักเพราะมีกลิ่นมีคราบมีไข่ว่าความเป็นจริงผ้าสะอาดนะแต่ว่าผิวหนังไม่สะอาดเวลานี้เราก็โยนิโสมนสิการน้อมเข้ามานึกในใจตะโจหนังตะโจหนังผิวหนังที่หุ้มกายเราให้เราเห็นกายตนเองว่าเป็นของไม่สวยไม่งามเป็นอสุภะนะเป็นอนิจจังไม่เที่ยงหนุ่มสาวก็ดูดีพออยู่ไปนานๆผิวหนังก็เหี่ยวย่นเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาบังคับเป็นเจ้าของไม่ได้นะคนในโลกนี้ตายไปแล้วผิวหนังเอาไปเผาก็เป็นขี้เถ้าเหมือนกันถ้าปล่อยทิ้งไว้เอาไปฝังผิวหนังก็กลายเป็นดินไปนะก็ไม่มีตัวไม่มีตนเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาเหมือนกันหมดเวลาเนี่ยกำหนดดูให้ใจของเรามีสติมีสมาธิมีปัญญาน้อมเข้ามาตะโจหนังตะโจหนังอนุโลมปฏิโลมทันตาฟันทันตาฟันเห็นฟันบนฟันล่างณขาเล็บณขาเล็บเล็บมือเล็บเท้าโลมาขนโลมาขนขนที่ขึ้นทั่วผิวกายเกสาผมเกสาผมเส้นผมที่อยู่บนศีรษะนะให้เรามีสติมีสมาธิมีปัญญามีกรรมฐานน้อมเข้ามาดูของที่พ่อแม่ให้มาผมขนเล็บฟันหนังเราก็มาปฏิบัติธรรมให้เกิดสติเกิดปัญญาเกิดบุญเกิดกุศลให้ใจเราดีไม่ไปเห็นผิดว่าเป็นของสวยของงามเป็นของจีรังถาวรมีตัวมีตนใจเราก็จะได้มีสติมีสมาธิมีปัญญาไม่ประมาทมันทำความดีมันรักษาใจไม่ให้เกิดความโลภไม่ให้เกิดความโกรธไม่ให้หลงยึดมั่นถือมั่นตัวตนทิฐิมานะคนที่มีกรรมฐานก็จิตใจก็จะอ่อนโยนวาจาก็จะสงบใจของเรานะมีสติมีปัญญาไม่เห็นผิดนะใจก็ไม่มีทุกข์ใจมีธรรมะคุ้มครองมีกรรมฐานนะเกิดบุญเกิดกุศลขึ้นมาจากการปฏิบัติธรรมเห็นกายที่พ่อแม่ให้มานะก็เคารพกตัญญูนะคิดจะตอบแทนบุญคุณพ่อแม่อยู่เป็นประจำนะด้วยหัวจิตหัวใจที่มีกรรมฐานนั่นเองบางคนที่ไม่มาปฏิบัติธรรมนะก็หลงว่ามีตัวมีตนหลงว่าเป็นของสวยของงามหลงยึดมั่นถือมั่นในความโลภความโกรธความหลง
คิดว่าเป็นของสวยงามแท้ที่จริงแล้วก็มีมารมาดลใจมาปิดบังใจตนเองให้เห็นว่าเป็นของสวยงามเห็นว่าเป็นของที่ยึดไว้ได้มีตัวมีตนมารก็มาดลใจให้มีความเห็นผิดมีความโลภโกรธหลงทำให้เป็นทุกข์นั่นเองแต่เมื่อเรามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ในใจแล้วเราก็มีความเห็นถูกใจก็งดงามเห็นตามความเป็นจริงก็เป็นอสุภะไม่สวยไม่งามเป็นอนิจจังไม่เที่ยงเป็นทุกข์อยู่กับเราไม่ได้นานเป็นอนัตตาเราเป็นเจ้าของไม่ได้จิตใจก็เกิดเมตตาเมตตาตนเองเมตตาผู้อื่นเมตตาทุกคนใจก็มีปัญญาไม่ไปทำบาปทำกรรมทนุถนอมในการทำความดีรักษาศีลไม่ฆ่าไม่ขโมยไม่ผิดลูกผิดเมียไม่กล่าวคำหยาบไม่เสพของมึนเมาไม่ทำให้ตนเองเป็นทุกข์ไม่ก่อทุกข์ให้ผู้อื่นมีแต่เรื่องดีๆเกิดขึ้นผู้ใดปฏิบัติธรรมทำย่อมคุ้มครองรักษาเมื่อเรามารักษาจิตรักษาใจเจ้าของแล้วเป็นบุญอันสูงสุดที่เราได้มากระทำเห็นกายของเราเป็นบุญเห็นวาจาเป็นบุญเห็นใจเจ้าของเป็นยอดบุญใจเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้าใจเป็นประธานถ้าใจดีแล้วมีศีลมีสมาธิมีปัญญาเรารักษาใจของเราได้ยกจิตยกใจให้ใจเรามีสติให้ใจของเราอยู่กับกายนี่เองปรารภความเพียรให้มากน้อมเข้ามาโยนิโสมนสิกาน้อมเข้ามาดูผมขนเล็บฟันหนังเมื่อเราแยกออกไปก็จะมีเนื้อมีเอ็นที่เรานั่งอยู่นะศีรษะก็มีกะโหลกศีรษะที่มีตาก็มีเป็นโพรงจมูกที่โด่งออกมาแท้ที่จริงก็เป็นโพรงลึกเข้าไปขากรรไกรบนขากรรไกรล่างนะกระดูกที่คอนะเป็นข้อๆกระดูกหัวไหล่หายปลากระดูกมือกระดูกนิ้วมือตามลำตัวน้อมเข้ามาดูมีซี่โครงเป็นซี่ๆไปนะกระดูกที่กระดูกสันหลังก็ร้อยรัดเป็นข้อๆนะมาถึงกระดูกก้นกบกระดูกขาหัวเข่ากระดูกแข้งกระดูกเท้าเพราะความเป็นจริงนะร่างกายของเราก็มีโครงร่างโครงกระดูกไม่ต่างอะไรกับสรรพสัตว์ทั้งหลายนะที่เขามีโครงร่างโครงกระดูกนะภายในกายก็มีตับไตไส้ปอดน้ำเลือดน้ำเหลืองนะอาหารเก่าอาหารใหม่เหมือนกันนะเป็นหนูเป็นกบผ่าออกมาแล้วมีตับไตไส้ปอดเป็นของไม่สวยไม่งามลองน้อมเข้ามาดูกายตนเองก็เช่นกันไม่ต่างอะไรกับสรรพสัตว์ทั้งหลายนะภายในกายของตนเองก็เป็นของปฏิกูลน่ารังเกียจเช่นกันนะมีน้ำเลือดน้ำเหลืองนะพิจารณาโยนิโสมนสิกาแม้ที่สุดแล้วร่างกายของตนเองก็เป็นธาตุสี่ดินน้ำลมไฟนะไม่มีใครเป็นเจ้าของนะส่วนแข็งก็เป็นดินส่วนเหลวก็เป็นน้ำที่อบอุ่นก็เป็นไฟที่มีลมเข้าลมออกหายใจเข้าหายใจออกก็เป็นธาตุลมมีวิญญาณธาตุอากาศธาตุมารวมกันจึงเป็นกายของเรานี่เองแต่นั้นเวลานี่เราก็มาปฏิบัติธรรมให้เรามีความเห็นย้ำจิตย้ำใจไม่ให้ใจเราไปยึดมั่นถือมั่นมีทิฏฐิมานะมีความโกรธ
นะเรามาเห็นกายเราเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาคนในโลกนี้ก็เหมือนกันหมดเราจะไปโกรธทำไมนะเปลี่ยนใจของเราดีกว่าจากใจที่โกรธก็มีเมตตาจากการปฏิบัติธรรมกรรมฐานนี้เองนะโกรธเขานะก็ขาดสติขาดปัญญาไปหลงโกรธธาตุสี่ดินน้ำลมไฟนะเขาก็ไม่มีตัวตนเรามาผูกโกรธไว้เองนะพยาบาทให้ใจเป็นทุกข์เป็นร้อนไว้เองแล้วก็มาขี้คายออกนะเห็นกายตนเองไม่มีอะไรก็ขี้คายความโกรธให้ออกจากใจบ้างความโลภก็ดีนะอยากมีอยากเป็นอยากได้ทำให้เราเป็นทุกข์มากมายเหลือเกินพอเรามาขี้คายผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นโครงร่างโครงกระดูกออกไปแล้วทรัพย์สินเงินทองเป็นของนอกกายเราจะเอาไปได้อย่างไรผมขนเล็บฟันหนังภายในร่างกาย32เรายังเป็นเจ้าของไม่ได้เราก็หลงยึดอยากมีอยากเป็นอยากได้เราก็เป็นทุกข์นั่นเองกอบโกยยึดเอาไว้พอเรามาเจริญพระกรรมฐานแล้วก็มาเห็นผมขนเล็บฟันหนังแล้วเกิดสติเกิดปัญญามีเมตตาอยากเอาร่างกายเลือดเนื้อมาสร้างความดีอยากทำประโยชน์ทำบุญกุศลให้เกิดขึ้นทดแทนที่พ่อแม่ให้ร่างกายเลือดเนื้อมาสร้างบุญสร้างกุศลเป็นคนกตัญญูกตเวทีได้กลัวบาปกลัวกรรมคนที่มานั่งหลับตาเจริญพระกรรมฐานมาดูผมคนเล็บฟันหนังแก้กรรมตนเองคนที่ว่ายากสอนยากคนที่ไม่เชื่อกรรมด่าพ่อแม่ไม่เชื่อฟังพ่อแม่พอไม่เห็นกายตนเองแล้วเราเป็นเจ้าของไม่ได้พ่อแม่เป็นผู้ให้มาเราก็นึกอยากจะตอบแทนอยากจะเป็นลูกกตัญญูทำความดีอาศัยร่างกายของท่านเองให้ท่านมีความสุขคืนท่านไปก็เป็นการแก้กรรมแก้จิตแก้ใจได้ก็แก้กรรมตนเองได้กายกรรมวจีกรรมมโนกรรมก็มาจากจิตของเจ้าของนี่เองกายกรรมไม่ดีเพราะใจไม่ดีวจีกรรมไม่ดีก็เพราะใจไม่ดีพอเรามีพระกรรมฐานแล้วเปลี่ยนจิตเปลี่ยนใจได้กายกรรมก็เป็นกายกรรมที่ดีพอใจเราดีแล้ววจีกรรมก็เป็นวจีกรรมที่ดีมีศีลมีธรรมผู้ใดปฏิบัติธรรมแล้วธรรมย่อมคุ้มครองรักษารักษาให้ตนเองนั้นไม่ลำบากรักษาจิตรักษาใจตนเองแล้วก็นำความสุขมาให้ตนเองผู้ใดฝึกจิตดีแล้วย่อมนำความสุขมาให้เราฝึกจิตเราก็ต้องการความสงบเรามาทำสติทำสมาธิทำปัญญาเพื่อให้ใจเรามีความเห็นถูกเห็นว่าเป็นของไม่สวยไม่งามเห็นว่าเป็นอนิจจังเห็นว่าเป็นทุกขังเห็นว่าเป็นอนัตตาเห็นตามความเป็นจริงไม่ได้ไปเห็นที่อื่นเห็นที่กาย32เห็นที่เวทนาเวทนาก็เช่นกันเวทนาก็ความรู้สึกความรู้สึกทางกายเป็นสุขก็ดีความรู้สึกทางกายเป็นทุกข์ก็ดีความรู้สึกทางกายเป็นอุเบกขาเฉยๆก็ดีความรู้สึกทางใจโสมนัสดีใจโทมนัสเสียใจอุเบกขาเฉยๆก็ดีเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาเห็นกายเห็นเวทนาเห็นจิตจิตมีความคิดนึกทั้งบุญทั้งบาปทั้งดีและไม่ดีทั้งใกล้ทั้งไกลทั้งอดีตทั้งอนาคตเราก็มาทำสติให้อยู่กับปัจจุบันให้เป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาเราก็มาเห็นใจตัวเองได้
ของที่เห็นไม่ได้จับต้องไม่ได้แต่พอเรามีสติมีสมาธิมีกรรมฐานแล้วปัญญาเป็นแสงสว่างให้เราเห็นใจตนเองได้ใจไม่ดีเราก็รู้จักเราก็รักษาใจไม่ให้ใจไม่ดีเกิดขึ้นใจที่ดีก็เกิดขึ้นมีความอดทนมีปัญญาเห็นกายเห็นเวทนาเห็นจิตเห็นธรรมธรรมทั้งหลายทั้งปวงที่เรามาปฏิบัติธรรมก็เป็นทั้งกุศลและอกุศลเราก็มีสติมีปัญญาธรรมที่เป็นอกุศลก็ทำให้ใจเราร้อนคือนิวรธรรมความฟุ้งซ่านรำคาญใจพยาปาทะกามฉันทะวิจิกิจฉาสิ่งเหล่านี้ทำให้ใจเราเป็นทุกข์นะคือนิวรณ์มาขวางกั้นไม่ให้ใจเราสงบพอเรามีสติมีสมาธิมีปัญญามีความเพียรมีอิทธิบาททั้งสี่ฉันทะพอใจวิริยะความเพียรจิตตะใส่ใจวิมังสาใคร่ควรแล้วพิจารณาแล้วนะก็ฝึกจิตฝึกใจก็เห็นธรรมที่เป็นกุศลเกิดขึ้นชนะจิตชนะใจตนเองได้ใจไม่ดีเราก็รักษาไม่ให้ใจไม่ดีนั้นทำร้ายตนเองให้ใจไม่ดีนั้นก็ค่อยเย็นลงด้วยขันติขันติเป็นธรรมเครื่องเผากิเลสเราอาศัยความอดทนนั่ง5นาที10นาทีความทุกข์ความเมื่อยก็ต้องอดทนความคิดความนึกนะก็ต้องสู้กับจิตสู้กับใจมีความอดทนขันติเป็นธรรมเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่งเราก็มีความเพียรวิริเยนะทุกขมัจเจติ5นาที10นาทีเราก็เพียรภาวนาเพียรพิจารณานะไม่ทิ้งความเพียรจะปวดจะเมื่อยจะคิดนึกอะไรเราก็มีความเพียรนะเอากายเป็นฐานเป็นที่ตั้งกุชุกายังสติมาสัมปชานุมีสติมีสัมปชัญญะอาตาปีปารบความเพียรให้ใจเป็นกลางนั่นเองนะก็เป็นโอกาสที่เรามาสร้างบุญสร้างกุศลปารบความเพียรในการเจริญสติเจริญสมาธินะเจริญปัญญาจากนี้ไปเราก็น้อมเข้ามาเห็นกายตนเองนั่งเท้าขวาทับเท้าซ้ายมือขวาวางบนมือซ้ายตั้งกายให้ตรงน้อมมาเห็นกายตนเองนุ่งห่มผ้าแบบไหนเห็นหน้าตาตนเองเห็นตาเห็นจมูกเห็นตามความเป็นจริงว่าเรานุ่งห่มผ้าแบบไหนเหมือนมีกระจกเงาเห็นด้านหน้าด้านขวาด้านหลังด้านซ้ายเห็นรอบกายตนเองทำความรู้สึกตัวว่าเราจะออกจากสมาธินะกำหนดที่ลมหายใจขณะนี้ลมหายใจเข้าให้เรามีสติขณะนี้ลมหายใจออกให้เราระลึกได้มีสติมีสัมปชัญญะควบคู่กันไปลมหายใจเข้าภาวนาพุทธลมหายใจออกภาวนาวะโทลมหายใจเข้าพุทธลมหายใจออกโทลมหายใจเข้าพุทธลมหายใจออกโทแล้วก็มาปฏิบัติธรรมกายก็สงบกายก็เป็นบุญวาจาสงบวาจาก็เป็นบุญใจเราก็มีพุทโธมีการเจริญสติในกายคตาสติเห็นว่าเป็นของอสุภะไม่สวยไม่งามตามความเป็นจริงน้อมหลักธรรมพระไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตาตามความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในกายในใจเจ้าของเป็นการที่เรามีสติมีปัญญา
สัพเพสังขาราอนิจจาสังขารทั้งหลายทั้งปวงเป็นของไม่เที่ยงสัพเพสังขาราทุกขาสังขารคือร่างกายและจิตใจเป็นทุกข์สัพเพธัมมาอนัตตาติธรรมทั้งหลายทั้งปวงก็หาไม่มีตัวไม่มีตนเราก็ยึดหลักธรรมมาประพฤติปฏิบัติธรรมเป็นการบูชาอันสูงสุดเป็นการปฏิบูชาพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาที่เราได้กระทำแล้วนะให้เราเพียรรักษาให้ดีเพียรทำความสงบเจริญสติเจริญปัญญาให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปมาจากนี้ไปทำความรู้สึกตัวว่าจะออกจากสมาธิให้จิตเป็นนายกายเป็นบ่าวกำหนดช้าๆที่มือขวาตนเองยกมือขวาขึ้นมาเล็กน้อยแล้วก็เลื่อนไปที่คอด้านขวาให้หลังมือลูดกับผ้าไปพอถึงคอด้านขวาแล้วกำหนดช้าๆยกขึ้นมาคว่ำมือจับที่คอด้านขวากำหนดที่มือซ้ายให้เรามีสติค่อยๆยกขึ้นมาช้าๆให้จิตเป็นนายกายเป็นบ่าวค่อยๆเคลื่อนไปพอถึงคอด้านซ้ายแล้วทำความรู้สึกกำหนดให้คว่ำมือลงกำหนดที่มือขวาให้เรามีสติยกมือขวาขึ้นมากลางทรงอกค้างไว้กำหนดที่มือซ้ายยกมือซ้ายขึ้นมาพนมมือให้อยู่ในลักษณะดอกบัวตูมนะที่พวกเรามีพระภิกษุอุบาจารย์มีญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาก็ดีน้อมจิตน้อมใจกายวาจาใจมาปฏิบูชาเป็นการบูชาอันสูงสุดขอน้อมถวายเป็นพระกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่9ที่พระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยขอถวายเป็นพระกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่10ขอพระองค์ทรงพระเจริญตลอดจนบรมสานุวงศ์ทุกพระองค์ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานและลึกถึงผู้มีพระคุณนะคุณครูบาอาจารย์บิดามารดาเทวดาอินพรหมเจ้าที่เจ้าทางนะเท้าจตุปาลทั้ง4ขอท่านเหล่านั้นโปรดเมตตามาอนุโมทนาบุญให้ท่านเหล่านั้นมีความสุขยิ่งๆขึ้นไปอุทิศบุญกุศลให้กับผู้ล่วงลับไปเป็นปู่ย่าตายายเป็นพ่อแม่เป็นพี่น้องเป็นญาติมิตรเป็นศัตรูหมู่มารเจ้ากรรมในเวรทั้งหลายหากเราเคยล่วงเกินท่านแล้วด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่น่าติเตียนที่ต่อหน้ารับหลังที่รู้และไม่รู้ก็ดีกรรมอันนั้นขอท่านเหล่านั้นโปรดเมตตาให้เป็นอโหสิกรรมซึ่งกันและกันบุญกุศลที่เราได้กระทำแล้วสำเร็จแล้วขอท่านเหล่านั้นโปรดมาอนุโมทนาหากท่านมีทุกข์ก็ขอให้บุญนี้หนุนนำให้ท่านมีความสุขหากท่านมีความสุขอยู่แล้วขอให้บุญนี้หนุนนำให้ท่านมีความสุขยิ่งขึ้นไปปรารถนาให้สรรพสัตว์ทั้งหลายสัตว์ที่เกิดในครรภ์สัตว์ที่เกิดจากฟองไข่สัตว์ที่เกิดขึ้นโตทีเดียวสัตว์ที่เกิดในเท่าไข่ขอสรรพสัตว์เหล่านั้นให้ได้มีโอกาสได้มารู้ธรรมเห็นธรรมถึงความพ้นทุกข์ตั้งสัจจาธิฐานว่าเราจะเอากายวาจาใจทำแต่คุณงามความดีมีคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งให้เรามาประพฤติปฏิบัติธรรมให้ได้มีดวงตาเห็นธรรมให้ได้มรรคสี่ผลสี่ตลอดถึงพระนิพพานจากนี้ไปเราก็ยกมือจดศีรษะเป็นการที่เราได้มาออกจากสมาธิ นะก็อนุโมทนากับพระภิกษุอุบาจารย์ตลอดจนแม่ชีเนคขมมะอุบาสกอุบาสิกานะทุกคนทุกท่านนะที่มีศรัทธาในการที่มาวัดสังฆทานแห่งนี้นะเป็นประจำทุกวันเสาร์วันพระวันอาทิตย์นะวันสำคัญสำคัญนะหรือว่าทุกวันนะสถานที่แห่งนี้ก็จะมีการเดินจงกรมนั่งสมาธิแสดงธรรมนะไม่หยุด
นะฝนตกนะก็มีศาลารองรับนะฝนไม่ตกเราก็มาที่ลานธรรมนะก็เป็นธรรมชาตินะเราเคยอยู่บ้านอยู่ตึกนะอยู่ในห้องนะก็สะดวกสบายนะแต่พอมาอยู่กับที่วัดสังฆทานแห่งนี้เราก็จะมีความรู้สึกว่ามาที่นี่แล้วมีความรู้สึกสัมผัสกับธรรมชาตินะฝนก็จะตกแล้วนะแผ่เมตตาดีกว่านะพนมมือตั้งใจแผ่เมตตาพร้อมๆกันอีกครั้งหนึ่งสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยการหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยการอาเวลาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอาโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอาพยาปาชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นนี้เถิดฝนไม่ตกก็ต่อแล้วกันนะจริงๆแล้วตกไม่ตกโยมก็จะไปอยู่แล้วนะก็พูดให้ไปไม่จะได้ไม่เขินเท่านั้นเองนะก็คนที่อยู่ก็ฟังแล้วกันนะวันนี้ก็มีพระมาแสดงธรรมนะทั้งคืนแล้วลึกถึงสมัยที่หลวงพ่อสนองกตบุญโญมาแสดงธรรมที่เนี่ยตอนวันเสาร์วันพระเนี่ยสมาก็เป็นพระขาวนะ31ปีที่แล้วเนี่ยเพื่อก็เป็นพระขาวหลวงพ่อสนองสอนตั้งแต่สามทุ่มไปถึง6 โมงเช้าเลยนะหลวงพ่อสนองไม่ต้องเปลี่ยนไม่ต้องไปหาใครมาเปลี่ยนท่านวันพระวันเสาร์เนี่ยจะมานั่งสอนสมาธิแล้วก็แสดงธรรมจนถึง6 โมงเช้าเลยนะสมาเป็นพระขาวเนี่ยก็ยังได้เห็นว่าพระครูบาอาจารย์หลวงพ่อสนองท่านไม่เหนื่อยนะไม่หนาวไม่ร้อนนะก็นึกถึงหลวงพ่อสนองกตบุญโญแล้วท่านเข้มแข็งมากตอนอาตมาเป็นพระขาวเนี่ยอาตมาก็เหมือนกับโยมอ่ะพอออกสมาธิเสร็จก็ต้องรีบไปนะแต่ว่าไปแล้วกลับนะเพราะว่าหลวงพ่อก็ยังแสดงอยู่ไงก็มานั่งฟังพอ4 ทุ่ม 5 ทุ่มแล้วก็เมื่อยนะหลวงพ่อก็ยังนั่งแสดงธรรมอาตมาก็ลุกไปเดินบ้างพอเที่ยงคืน1-2แล้วก็มานั่งหลวงพ่อก็ยังแสดงธรรมต่ออาตมาก็ฟังไปนั่งไปก็ไม่ไหวนั่งก็คอหักน้ำลายก็ไหลนะพอเริ่มตามาผ้าเป็นสบายก็เปียกก็ไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้งเอาวันเสาร์วันพระเนี่ยหลวงพ่อท่านก็แสดงธรรมนั่นเข้มแข็งมากมีอยู่ตอนหนึ่งที่จะมาเคยฟังท่านเล่าอ่ะนะเล่าแล้วก็หายง่วงอ่ะท่านก็เล่าตอน1-2อ่ะแต่ตอนนี้มาเล่าตอน3-4 ทุ่มนะลองฟังดูก็แล้วกันหลวงพ่อเล่าเรื่องอะไรถ้าเล่าเรื่องพระที่ท่านเล่าเนี่ยก็เป็นพระต่างจังหวัด
พระชนบทกับพระในเมืองพระทันสมัยท่านก็เล่าจะบอกว่าพระในเมืองเนี่ยเขาทำอะไรจะไม่เหมือนพระที่อยู่ชนบทหรืออยู่ต่างจังหวัดอันนี้พระในเมืองกับพระชนบทก็เป็นเพื่อนกันพอเป็นเพื่อนกันแล้วเนี่ยคนชนบทเขาก็มาหาคนในเมืองนะเขาก็มาหาพอมาหาปุ๊บเนี่ยพระในเมืองก็มีกิจนิมนต์ก็บอกท่านวันนี้มีกิจนิมนต์ไปกับผมนะพระชนบทว่าแล้วผมจะทำได้หรือพวกท่านทำกันยังไงผมไม่รู้เลยพระคนในเมืองว่าไม่เป็นไรคุณก็มีตาเนี่ยคุณก็ดูผมผมจะทำให้ท่านดูทุกอย่างแหละท่านจะได้ทำเป็นนะท่านดูให้ดีแล้วกันนะเวลาขบฉันยังไงเวลาสวดยังไงก็คอยดูคอยสังเกตพระชนบทก็ได้หลวงพี่ได้ก็พามาที่กิจนิมนต์ก็เป็นปกติแหละพระชนบทพระในเมืองก็ไม่ต่างกันเราก็ปกติก็สวดอะไรก็เหมือนกันสวดกันได้ให้ศีลก็เหมือนกันสวดก็เหมือนกันเขาสวดเสร็จให้ศีลเสร็จเนี่ยก็ถวายทายทานทายทานก็คืออาหารข้าวหวานก็ฉันอาหารเรียบร้อยเสร็จก็ถวายของหวานย้อนหลังไปเก่ามากนะก็เป็นของหวานพวกอ้อยอย่างนี้ไม่เคยเห็นเลยอ้อยที่เขาหั่นเป็นท่อนๆนะแล้วก็ปอกเปลือกออกนะเป็นบ้องๆนะแล้วก็หั่นเป็นท่อนๆสมัยก่อนก็มีนะมายังเคยเห็นนะสมัยนี้ไม่ได้เห็นละแต่ก่อนก็ขายเป็นลำนะ5 บาท2 บาทเงี้ยเดี๋ยวนี้ไม่ได้เห็นละแต่นี่เขาเอามาหั่นเป็นท่อนๆเป็นพอดีเหมือนก้อนน้ำแข็งเล็กๆอ่ะเหมือนน้ำแข็งหลอดอ่ะเหมือนสมัยนี้น้ำแข็งหลอดก็เป็นอ้อยคราวนี้พระในเมืองเวลาฉันอ้อยเนี่ยก็มีกระดาษกระดาษแล้วก็ฉันอ้อยแล้วก็คายสางอ้อยพระในเมืองก็กระดาษนะแล้วก็ปิดไว้ก็ป้องไว้เพื่อไม่ให้เห็นภาพไม่ดีพระชนบทก็สังเกตอยู่นะว่าทำอะไรเอามือป้องอะไรแต่ไม่รู้ว่าคายออกมาไงก็ไม่รู้ว่าคายออกมาก็เห็นพระหยิบสางอ้อยแล้วก็หยิบอ้อยแล้วเคี้ยวแล้วก็หายไปก็นึกว่าเกินพระชนบทก็พยายามเกินนะมันบาดคอนะมันก็บาดคอมากนะแต่ก็ทนนะพระชนบทก็ลำบากนะก็พระในเมืองทำได้แล้วก็ทำได้เขาก็ค้นแล้วก็ค้นไม่เก่งกว่าเราได้ไงแต่ว่าหยิบไป2 ก้อนก็ไม่ไหวแล้วบาดคอจะแย่อยู่แล้วนั่นก็พอละก็เสร็จจากกิจในเมืองก็กลับมาพระชนบทก็มาลาแล้วบอกพี่ผมไม่เอาแล้วผมกลับบ้านผมดีกว่าวัดผมดีกว่าบอกทำไมอ่ะบอกไม่ไหวคนพระในเมืองประหยัดเกินมึงสร้างอ้อยก็เกินเข้าไปเกินไม่ไหวพระชนบทก็ยอมรับว่าเกินไม่ไหวประหยัดแล้วเกินนะไม่คายเลยเกินเข้าไปเงี้ยมันจะมากไปผมทำไม่ได้หรอกพระในเมืองก็เปิดความจริงว่าท่านไม่ดูให้ดีผมเนี่ยเอากระดาษทิชชู่ไว้ในมือแล้วผมก็คายสางอ้อยออกมาแล้วผมก็ไปทิ้งกระโถนไม่ให้ใครเห็นผมก็ลืมบอกไปท่านก็ไม่เห็นใช่ไหมอ๋อผมไม่รู้สิผมนึกว่าต้องทำแบบคนในเมืองทำกันอย่างนี้บ้านนอกก็ไม่ทำอย่างนี้ชนบทก็ไม่ทำอย่างนี้ก็คิดว่าต้องเกินเข้าไปนึกว่าเก่งแท้ๆก็เอาไปทิ้งนะแล้วเราไม่รู้อ่ะไม่เป็นไรไม่ยังมีอีกนะกินในมวลวันข้างหน้ามีอีกอย่าเพิ่งกลับเลยช่วยผมก่อนพอถึงวันอีกวันหนึ่งก็มีกินในบริงานหนึ่งตอนนี้หลวงพ่อท่านก็เล่านะบอกหลวงพ่อบอกว่านี่คุณ
คุณต้องดูดีๆนะอย่ากินเหมือนอ้อยเกินสางอ้อยเข้าไปมันทรมานมันบาดคอเข้าใจคราวนี้ต้องระวังนะผมทำอะไรให้ดูให้ดีทำให้เหมือนเลยนะบอกคราวนี้แหละผมมีบทเรียนแล้วผมจะไม่พลาดแล้วนั่นแหละไปด้วยกันพอไปถึงก็รับศีลให้ศีลแล้วก็สวดพุทธมนต์นะถวายทายทานเหมือนเดิมอาหารข้าวหวานเหมือนเดิมต่างกันตรงที่ว่าของหวานเนี่ยปกติไปกิจนิมนต์เนี่ยก็อย่างที่ว่าแหละขนมจีนปลาทูลาบอะไรเงี้ยก็เหมือนเดิมแหละแต่ของหวานก็มีพิเศษหน่อยของหวานก็มีพิเศษแต่นี่เป็นลูกช่องเป็นลูกช่องนะก็ถวายพระพระในเมืองก็ตอนจะฉันลูกช่องก็นึกถึงสางอ้อยที่พระชนบทเนี่ยเกินสางอ้อยเข้าไปก็นึกขำตอนนั้นกำลังพระในเมืองกำลังฉันลูกช่องอยู่ขำไงลูกช่องก็ออกจมูกเลยลูกช่องออกจมูกเนี่ยพระชนบทว่าโอ้โหจะทำได้ไหมเนี่ยจะไปหัดยังไงอะนะไอ้เกินสางอ้อยจะทำได้นะไอ้ออกจมูกพระชนบททำไม่ได้แล้วกวางเลยวางใส่ก้มหน้าก้มตาไม่กล้ามองหลวงพี่นะหลวงพี่ก็รู้ตัวนะว่าที่ไม่มองที่ไม่มองเนี่ยคงจะเห็นลูกช่องออกจมูกอะนะก็ตกใจนะก็กลับมาปุ๊บก็วางท่านะพระในเมืองก็วางท่าบอกท่านเห็นอะไรได้เปล่าบอกผมทำไม่ได้หรอกผมเห็นแล้วผมตกใจนะผมกลับแน่นอนแล้วคราวเนี้ยผมคิดแล้วคิดอีกว่าผมจะทำยังไงไอ้ลูกช่องออกจมูกทำไม่เคยทำอ่ะก็หมายความว่าพระในเมืองก็ต้องอยู่ไปอันนี้ก็คือว่าปล่อยจิตปล่อยใจไงเวลาปัจจุบันก็ไม่เอาไปเอาอดีตพออดีตมาปุ๊บก็นั่นนะอารมณ์มันก็ไม่ทันนะก็ขำเสร็จก็ตนเองก็เดือดร้อนเลยนะคนอื่นก็เห็นด้วยอันนี้ก็ลองนึกดูนะนึกดูเหตุการณ์เนี่ยลูกช่องออกจมูกเนี่ยเราก็เป็นนะไปหัวเราะเขาเนี่ยคนที่ทำเราเป็นทุกข์เนี่ยเขาไม่อยู่แล้วเนี่ยทำไมเราเป็นทุกข์อ่ะเคยคิดไหมว่าทำไมในโลกใบนี้ใครทำให้เราเป็นทุกข์กันแน่เรื่องลูกช่องออกจมูกเนี่ยน่ามาคิดนะว่าเอ๊จริงนะไอจำได้ไหมที่จะมาพูดเมื่อตอนต้นว่าอย่าส่งจิตออกนอกอย่าทุกข์เพราะคนอื่นมีไหมที่ในใจเราทุกข์เพราะคนอื่นสามีก็ได้แฟนก็ได้ลูกก็ได้หรือคนข้างบ้านก็ได้หรืออะไรก็ได้ที่มันอยู่ในใจเราทำแล้วเป็นทุกข์เอาว่าชัดๆเลยคนที่เราโกรธเลยอ่ะมีไหมล่ะเป็นเพราะอะไรฮะมันก็น่าขำนะใช่ไหมแต่พอมาปฏิบัติธรรมเนี่ยของพวกเนี่ยมันมีอยู่ในใจถ้าเราก็มาเห็นเขานะเห็นความโกรธเนี่ยก็มาเห็นใจตัวเองว่าเราต้องข่มใจนะข่มใจแล้วก็ให้เรามีสติแล้วก็มีปัญญาเปลี่ยนใจเรานะว่าโกรธทำไมล่ะโกรธแล้วมันก็ไม่มีอะไรดีขึ้นมาเลยนะตนเองก็เป็นทุกข์คนที่เราโกรธเขาก็ไม่พอใจไม่สบายใจเขาก็เป็นทุกข์ทางที่ดีนะเราก็มากำหนดดีกว่ากำหนดเอาตามหลักของพระพุทธเจ้านะโกรธขึ้นมาก็ข่มใจอย่าพูดนะเวลาโกรธขึ้นมาอย่าพูดโกรธขึ้นมาก็อย่าทำอะไรก็ข่มใจไว้ก่อนออกแค่ตาก็พอละตาแข็งตาแดงตาพอละนะกระทบด้วยตาก็เจ็บละนะถ้าพูดออกมาก็เสียเลยแค่ตานี่ก็แย่ละนะแล้วก็ดับที่ใจดับที่ใจก็คือการที่เราเนี่ยใช้ความอดทนขันตินะแล้วก็
มาดูกายดูใจเราว่าเราก็น่าสงสารจะตายไปโกรธเขาเนี่ยมันจะเพิ่มความน่าเกลียดน่ากลัวเขาไปอีกตัวเองจะแย่อยู่แล้วนะยังจะเติมความทุกข์ลำบากให้กับใจตัวเองอีกร่างกายเราไปกองแห่งทุกข์ปล่อยไว้ก็แย่อยู่แล้วต้องกินต้องถ่ายต้องตื่นต้องนอนต้องชำระต้องล้างหมดวันหมดเดือนหมดปีก็มีแต่เรื่องทุกข์ยังจะไปเติมเชื้อเติมโกรธเข้าไปอีกพอเรามีสติขึ้นมาอย่างนี้ก็เทียบเคียงดูว่าระหว่างเราโกรธกับเราเมตตาจะเอาแบบไหนนะเราก็เอาถ้าเราไม่มีปัญญาก็อีกเรื่องหนึ่งนะถ้าเราไม่มีปัญญาก็อีกเรื่องหนึ่งนี่มีปัญญาแล้วแล้วเรายังจะเลือกความโกรธเนี่ยแสดงว่าเราไม่กลัวเลยนะก็เปิดไฟแล้วว่าเนี่ยไอ้เนี่ยมันร้อนนะเรายังกล้าไปจับอันนี้มันคมนะเรายังกล้าเอามือไปลูบอย่างเงี้ยก็แสดงว่าเราทำตัวเราเองนะดังนั้นเราก็ระวังใจให้ดีว่าอย่าส่งจิตออกนอกอย่าทุกข์เพราะคนอื่นนะให้ระวังใจเจ้าของสุขทุกข์เกิดดับที่ใจท่องเอาไว้นะเวลาใครทำให้เราเป็นทุกข์เนี่ยก็อย่าส่งจิตออกนอกเราเอาย้อนจิตเข้ามาพอเข้ามาแล้วมันทุกข์เพราะคนอื่นแล้วก็บอกตัวเองอย่าทุกข์เพราะคนอื่นนะเพราะว่าเขาทำให้เราเป็นทุกข์ไม่ได้แต่เราไปทุกข์เอาเข้ามาไว้ทำให้เราเป็นทุกข์ทำไมนะก็ระวังใจเจ้าของอย่าไปเอาเข้ามาให้ใจเราร้อนเนี่ยก็ระวังใจให้ดีสุดท้ายแล้วเขาไม่ได้ทำให้เราทุกข์หรอกนะเรามาดูใจเราก็เห็นความคิดนึกตัณหาอุปาทานมันเกิดดับใจเรามีสติขึ้นมามันก็เห็นความเกิดพอเรารู้ขึ้นมามันก็ตั้งอยู่แล้วก็ดับไปพอเรานั่งสมาธิมาเดินจงกรมก็เห็นพวกนี้มาปฏิบัติธรรมก็เห็นกายเห็นใจฉะนั้นมาเนี่ยก็ได้ทุกขังนะไม่ใช่ว่ามาแล้วไม่ได้อะไรนะก็ได้ความสุขอย่างที่ว่าสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีไม่ใช่ไปได้เงินได้ทองได้สิ่งของอะไรได้ความสงบจากการที่เราโกรธแล้วเรามีสติมีความข่มใจมีขันติอดทนแล้วก็มีปัญญาเปลี่ยนจากความโกรธเป็นเมตตาเป็นเมตตาตนเองเมตตาคนอื่นนะแล้วก็เมตตากระทั่งคนที่เราโกรธคนที่เราเกลียดคนที่เราไม่ชอบก็เมตตาแผ่ไปนะรักษาใจเราดีกว่านะแล้วเราก็ทำใจเราได้อันนี้ก็เป็นการที่เราได้ในสิ่งที่มีค่ากว่าเงินทองซะอีกนะในบทพาหุงนะบทที่สองที่พระสวดเจริญพุทธมนต์นะนะมีอยู่บทที่สองที่พระพุทธเจ้าไปโตดอาละวะกยักษ์อาละวะกยักษ์เนี่ยเก่งกว่าพญามารเด็กนะพญามารเนี่ยตอนพระองค์โปรดเนี่ยพระองค์ยังเป็นพระโพธิสัตว์ยังไม่ตรัสรู้นะยังแค่เป็นพระโพธิสัตว์พญามารก็แพ้บุญก็หนีไปพระองค์ก็ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วนะก็มาเจอเมืองอาราวีเนี่ยก็กษัตริย์เนี่ยชอบล่าสัตว์สัญญาว่าถ้าไปล่าเก้งกวางหนีไปทางไหนคนนั้นต้องรับผิดชอบบังเอิญไปล่าวันนั้นเก้งกวางหนีไปทางพระองค์พระองค์ก็หนีตามกวางไปเจอต้นไทรที่มียักษ์สถิตสิงห์อยู่นะก็คืออาละวะกยักษ์นั่นแหละก็มามีมวลว่าถ้าใครเข้ามาในรัศมีก็จับกินให้หมดพระเอิญพระราชาจับกวางก็วิ่งไปในรัศมีอาละวะกยักษ์ก็จับพระราชาไว้ก็แปลงร่างมาเป็นยักษ์นั่นแหละจะมาเกินกินพระราชาพระราชาว่าเอาเถอะเอิญกินเราก็ได้แค่ครั้งเดียวเราเป็นพระราชาเดี๋ยวจะให้กินทุกวันถ้าปล่อยเราไปนะก็สัญญากันเอาถ้าได้เหตุผลอันนั้นก็คุ้มค่าก็ปล่อยไปแต่ต้องพูดคำไหนตัดคำไหนต้องเป็นคำนั้นทุกวันต้องเอาคนมาสังเวยพระราชาก็กลับไปเอานักโทษประหารบ้างนักโทษที่หนักส่งไปฆ่าทีละคนทีละคนให้อารกยักษ์กินจนหมด
หมดเสร็จก็เอาลูกชาวบ้านไปก็หมดอีกเอาลูกตัวเองไปพระโอรสไปเองทีนี้พระองค์พระเจ้าเนี่ยก็ทรงตรัสรู้มีพุทธานุภาพก็อย่างรู้ว่าจะไปโปรดยักษ์นะโปรดกษัตริย์ด้วยแล้วก็จะไปเอาพระโอรสคืนด้วยพอไปถึงเนี่ยไปถึงต้นไทรเป็นอาณาจักรของเขาอ่ะพระองค์ไปถึงก็ต้องรอพอถึงเวลาก็เข้าไปพอเข้าไปเสร็จแล้วก็ยักษ์นั้นก็ใช้อำนาจท่านสมณะท่านจงออกไปเราจะออกไปก็ออกไปออกไปอารยะก็ดีใจฟังง่ายสอนง่ายดีท่านสมณะท่านจงเข้ามาพระพุทธเจ้าก็เสด็จเข้ามาใหม่เสด็จเข้ามาเสร็จอารยะก็ดีใจนะบอกให้มาก็มาบอกให้ไปก็ไปลองใหม่ท่านสมณะท่านจงออกไปพระองค์ก็ทรงออกมาด้วยนะออกมาตามที่อารยะก็เสด็จออกมาไปเดี๋ยวอารยะก็นึกสนุกอีกท่านสมณะเข้ามาใหม่สั่งให้เข้ามาอีกพวกก็เข้ามาอีกครั้งที่สองแล้วแล้วก็หนำใจสนุกนะก็พอเข้ามาปุ๊บอารยะก็ตวาดอีกสมณะออกไปก็ออกไปอีกครั้งที่สามแล้วก็นึกสนุกสมณะเข้ามานี่สั่งเข้ามาพอครั้งที่สี่ท่านสมณะออกไปพระองค์ก็ทรงตัดว่าเราไม่ออกเพราะว่าไม่ควรออกแล้วไอ้ตอนแรกออกเพราะว่าเป็นที่ของอารวกยักษ์เข้ามาก็ต้องให้เหมือนเราไปบ้านเขาอ่ะเขาให้ออกเราก็ออกให้เราเข้าก็ต้องเข้าแต่เมื่อเขาทำไม่ถูกเราก็พระองค์ก็ไม่กลัวละก็ทรงตัดแล้วว่าเราไม่ออกเนี่ยเพราะท่านทำหน้าที่ของท่านเถอะเพราะวันนี้มันไม่ใช่หน้าที่ท่านละมาทำผิดอย่างเงี้ยอารยะก็บอกถ้าท่านไม่ออกจะจับเอาไปทิ้งเอาไปฆ่าควักหัวใจกินเลยนะบอกพระองค์ก็ทรงตัดว่าอินพระอินพระยมยักษ์มารหรือว่าสัตว์ทั้งหลายเนี่ยไม่สามารถทำลายพระองค์ได้อินยมพรมยักษ์เนี่ยไม่สามารถทำลายพระองค์ได้นะอย่าว่าแต่ท่านเลยนะท่านมีอะไรก็ให้รีบทำเถอะอารยะก็ถ้าอย่างนั้นเราจะมีคำถามถามถ้าพระองค์ตอบไม่ได้เราจะจับพระองค์เนี่ยมาเกินกินเลยก็มีคำถามว่าทรัพย์อะไรที่ประเสริฐที่สุดชนะอะไรที่ประเสริฐที่สุดรสอะไรที่ประเสริฐที่สุดนี่ก็เป็นคำถามของในบทพาหุงในบทข้อที่สองอารยกยักษ์อารยกยักษ์ก็มีคำถามว่าทรัพย์อะไรที่ประเสริฐที่สุดทรัพย์เนี่ยที่เราหากันเนี่ยเงินทองรถยนต์บ้านหรือว่าอะไรทุกอย่างที่เป็นทรัพย์เป็นสังหาริณทรัพย์อสังหาริณทรัพย์มากมายเหลือเกินเนี่ยอะไรประเสริฐที่สุดเรากระยักก็ทูลถามนะพระองค์ก็ทรงให้คำตอบว่าทรัพย์ที่ประเสริฐที่สุดก็คือศรัทธาศรัทธาเนี่ยประเสริฐเป็นทรัพย์ที่ประเสริฐที่สุดหมายความว่าถ้าเราศรัทธาในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ศรัทธาหมายถึงความเชื่อความตั้งมั่นว่าเราเชื่อพระพุทธเจ้าพระธรรมพระเจ้าพระสงฆ์พระเจ้าเป็นสรณะเป็นที่พึ่งเนี่ยประเสริฐที่สุดในโลกนะเพราะว่าเงินทองทรัพย์สินใดๆก็ไม่มีค่าเท่ากับศรัทธาในพระรัตนตรัยไม่ว่าการไหนๆด้วยนะไม่ใช่ยุคนี้เปลี่ยนได้ยุคหน้าเปลี่ยนไปอีกเปลี่ยนไม่ได้แล้วถ้าเรามีศรัทธาในพระรัตนตรัยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยเราตายกี่ชาติเนี่ยเราก็จะมีที่พึ่งอันแท้จริงพุทธังสรณังกฉามิธัมมังสรณังกฉามิสังฆังสรณังกฉามิข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งเนี่ย
ทุกชาติเลยนะเราคิดดูในใจเราใครจะเอาความโลภโกรธหลงออกได้เงินทองก็มีแต่เป็นฟืนเป็นไฟให้เรายึดมั่นถือมั่นเป็นทุกข์อยู่ตายไปแล้วก็เอาไปไม่ได้นะนำซ้ำทำให้เราเป็นทุกข์ด้วยซ้ำไปแต่ว่าถ้าเรามีศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ตั้งมั่นแล้วนะเราก็ไม่จนด้วยแล้วเรามีสติมีปัญญาไม่ทำบาปด้วยละบาปบำเพ็ญบุญทำจิตใจให้เขารอบเท่าเข้าไปสู่สุคติมนุษย์สมบัติเทวดาสมบัติถึงพระนิพพานสมบัติเงินทองทรัพย์สินอะไรก็ซื้อไม่ได้นอกจากศรัทธาเป็นเบื้องต้นงั้นศรัทธาเป็นทรัพย์ที่ประเสริฐที่สุดในโลกใบนี้ก็คือศรัทธาในพระรัตนตรัยพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อะไรที่เป็นรถที่ประเสริฐที่สุดรถหมายถึงว่าไม่ใช่รถยนต์นะรสในที่นี้ก็คือรสชาติที่เราลิ้มรสเปรี้ยวหวานมันเค็มตามองอะไรแล้วก็มีความรู้สึกชอบดีไม่ดีหูพอได้ยินเสียงก็มีความรู้สึกเนี่ยรสอันนั้นอะอะไรประเสริฐที่สุดพระองค์ก็ทรงตอบว่ารสแห่งธรรมประเสริฐที่สุดนะลองดูว่ากายของเราใจของเราเนี่ยถ้าเราสัมผัสศีลสัมผัสธรรมแล้วเนี่ยเราจะรู้ว่าประเสริฐที่สุดนะเราอยู่ที่ไหนก็มีความสุขไปอยู่ที่ไหนแล้วก็สงบไปอยู่กับใครแล้วก็มีบุญไปอยู่กับใครทุกคนก็เจริญนั่นคือรสแห่งธรรมกายเป็นบุญวาจาเป็นบุญใจเป็นบุญกายมีศีลใจมีสติมีสมาธิมีปัญญาไปอยู่ที่ไหนนำความสุขความเจริญมาให้รสชาติอันนั้นอะใครสัตว์ใครเห็นก็ได้ได้ยินคนนี้อะไรก็มีความสุขคนนี้ไปอยู่ใครคนนั้นมีความสุขถ้าไหนมีธรรมะเนี่ยไปอยู่กับใครใครกลัวเลยน่ารักนะครูบาอาจารย์ที่มีธรรมะมาเผยธรรมะก็คนคนว่าฮะเพราะทำปฏิสนะอะไรที่ปฏิสนะที่ตอนตกใจตัวเองเราไม่อยากเราก็ทบเราโกรธเราทบนะอะไรไม่ดีมันไม่ได้หายมันที่ใจเรานะถ้าเราทนได้เราก็ชนะใจแต่ถ้าเราทนไม่ได้เราก็ไม่โทษเขาคิดอยู่บ่อยๆว่าคนโกรธแล้วเป็นศัตรูเนี่ยก็เป็นครูคนที่เขาทำให้เราโกรธหรือเขาทำให้เราเป็นศัตรูกับเราเนี่ยแท้ที่จริงเขาเป็นครูคอยสอนใจเราว่าเราต้องระวังใจให้ดีนะอย่าไปโกรธเขาอย่าไปพยาบาทเขาถ้าไม่มีเขาเราก็เริ่มตัวพอมีความมีคนที่เราโกรธมีศัตรูเนี่ยเราก็ยกให้เขาเป็นครูเลยนะให้เขาเป็นครูคอยสอนใจเราว่าชนะใจประเสริฐที่สุดนะถ้าเราโกรธเราก็ไม่โกรธเราพยาบาทเราก็รักษาใจไม่พยาบาทนะพอเราทำอย่างนี้ได้นะต่อไปเราก็เข้มแข็งเวลาใจของเรามันยึดมั่นถือมั่นว่าขาเราว่าตัวเราว่าคนนั้นคนนี้ทิฏฐิมานะอะไรเนี่ยพอเราชนะใจเราได้มันก็ขยายความดีออกไปนะชนะทุกอย่างนะชนะทุกอย่างชนะทุกคนไม่มีศัตรูเพราะว่าชนะเนี่ยเพราะว่าไม่ไปทำร้ายใครชนะเนี่ยเป็นการชนะที่ชนะใจตัวเองนะชนะใจตัวเองคือกิเลสนะชนะใจตัวเองที่มีความโกรธชนะใจตัวเองที่มีความเห็นผิดชนะใจตัวเองที่ไม่สงบนะพอชนะใจตัวเองได้แล้วทุกเรื่องนะก็จบที่เราชนะใจเราฉะนั้นอะไรไม่สำคัญนะสำคัญที่ว่าให้เรามีสติสัมปชัญญะสติสัมปชัญญะที่เราให้เราเจริญสติตลอดเนี่ยให้เรารู้กายรู้ใจเนี่ยเป็นธรรมที่อุปการะให้ใจเราเนี่ยมีศีลมีธรรมมีปัญญานะชนะใจเราได้นะก็เวลาก็พอดีนะก็ขออนุโมทนาบุญนะกับครูบาอาจารย์พระภิกษุแล้วก็ญาติโยมทุกท่านตลอดจนผู้ที่ได้รับชมรับฟังจากสถานีโทรทัศน์พุทธภูมิสถานีวิทยุสังฆทานธรรม FM 89.25 เมกะเฮิรตซ์ทุกท่านนะก็ว่าสังฆทานก็มีงานบุญการประพฤติปฏิบัติธรรมเป็นประจำนะก็ขอให้เราอย่าได้ประมาทให้เราได้มีโอกาสนะมีศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์
นะเป็นสรณะเป็นที่พึ่งนะอยู่ในจิตในใจของเราเป็นทรัพย์ที่ประเสริฐนะให้เราได้มีโอกาสได้ลิ้มรสธรรมะนั่งสมาธิเป็นเดินจงกรมเป็นพิจารณาพระกรรมฐานนะเห็นอนิจจังเห็นทุกขังเห็นอนัตตามีโอกาสมาประพฤติปฏิบัติในมหาสติปัฏฐาน4ในมรรคองค์8นะให้เราได้มีโอกาสได้ลิ้มรสธรรมะถึงมรรคผลนิพพานถึงความพ้นทุกข์ดับทุกข์ทุกคนทุกท่านด้วยเทอญเดี๋ยวก็มีพระมาแสดงธรรมนะ